เอาล่ะไปดูอีกคลิปหนึ่งครับที่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาถูกแชร์กันมากเหลือเกินครับนับเป็นแสนแชร์แล้วนะครับตอนนี้ที่อยู่ในโลกออนไลน์ครับเป็นคลิปให้กำลังใจพยาบาลที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหน็ดเหนื่อยครับเป็นลมแล้วก็พยายามคลานออกมาจากห้องที่ปฏิบัติหน้าที่ให้กับผู้ป่วยที่ติดโควิดเนี่ยแหละครับในชุด PPE พยาบาลเจ้าหน้าที่ต่างๆที่เป็นเพื่อนร่วมงานกันก็พยายามที่จะช่วยเหลือปฐมพยาบาลและนี่คือกำลังใจที่เราต้องส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ที่กำลังอ่อนล้าณขณะนี้จริงๆครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับนี่คือสภาพของผู้ที่ปฏิบัติงานด่านหน้านะครับพยาบาลท่านนี้เองพยายามเอาตัวเองออกมาจากพื้นที่หอพักผู้ป่วยติดเชื้อโควิดทั้งที่สภาพตอนนี้ตอนนั้นนะฮะร่างกายแทบจะยืนไม่ไหวแล้วนะครับแล้วก็มีสภาพเหมือนจะเป็นลมแต่ว่าชุดที่สวมใส่อยู่นี่คือชุด PPE ครับที่ข้างในมันทั้งร้อนทั้งอบอ้าวนะครับทำให้พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ท่านอื่นๆเนี่ยต้องเข้าไปรีบช่วยเหลือก็รีบปฐมพยาบาลรีบกันช่วยกันถอดชุดเนี่ยนะครับแต่ว่าอยู่ในพื้นที่แห่งความปลอดภัยเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีการพัดวีกันนะครับแล้วก็เอาอุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งเครื่องวัดความดันเครื่องวัดออกซิเจนแอมโมเนียนะครับเอามาให้สูดดมกันแล้วก็พบว่าหัวใจของพยาบาลท่านนี้เนี่ยตอนวัดความดันแล้วก็ตอนวัดการเต้นของหัวใจเนี่ยอัตราชีพจร150นะครับถือว่าขึ้นไปสูงระดับหนึ่งเลยทีเดียวหลังจากนั้นเพื่อนร่วมงานก็ต้องช่วยกันปฐมพยาบาลในเบื้องต้นนะครับภาพที่เห็นเนี่ยครับคุณผู้ชมดูเสื้อนะครับเสื้อของเพื่อนสีเขียวอ่อนเสื้อของพยาบาลท่านนี้สีเขียวเข้มนั่นหมายความว่าชุ่มไปด้วยเหงื่อครับสีหน้านี่บอกถึงอาการเหนื่อยล้าแบบสุดๆจริงๆ Facebook ที่ใช้ชื่อว่าอ้อมสุวรรณนันท์ครับเผยแพร่คลิปนี้พร้อมกับระบุข้อความที่อ่านแล้วสะเทือนใจจริงๆบอกว่าสิ่งที่กลัวที่สุดวันนี้ก็มาถึงเหนื่อยจนไม่รู้ว่าจะเหนื่อยยังไงคนอื่นอยู่รอดแล้วเราจะอยู่รอดกันหรือเปล่านี่คือความรู้สึกภายในใจเลยนะครับที่ถ่ายทอดออกมาปิดท้ายโพสต์นี้บอกว่าเสียงที่ไม่มีความสำคัญดังแค่ไหนก็เบาเนี่ยแหละครับคลิปนี้ภายในไม่เวลาไม่ถึง1วันถูกแชร์ออกไปเป็นหมื่นครั้งนะครับชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันหลายหมื่นคนด้วยกันแน่นอนครับทุกๆความคิดเห็นเต็มไปด้วยกำลังใจที่ส่งต่อไปยังบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนนะครับโดยเฉพาะพยาบาลที่ปรากฏอยู่ในคลิปที่ทำหน้าที่จนกระทั่งตัวเองเนี่ยล้มลงแบบนี้เลยนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับส่งกำลังใจให้เข้าใจว่าทุกท่านเนี่ยพูดถึงหัวใจเนี่ยสู้เต็มที่แหละเพื่อพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนนะแต่ว่าต้องยอมรับว่าด้วยภาระที่มันหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีที่แล้วมาจนถึงวันนี้ที่สถานการณ์ก็ยังไม่มีทีท่าดีขึ้นเนี่ยคือหัวใจเต็มที่ล่ะแต่ว่าร่างกายมันก็เหนื่อยอ่อนกันได้นะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะเราทุกคนก็สามารถที่จะช่วยเจ้าหน้าที่ได้เหมือนกันนะก็ใส่หน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆนะคะคุณผู้ชมไปต่อกันที่อีกคลิปวิดีโอหนึ่งค่ะกับบรรยากาศตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19ที่จังหวัดปัตตานีที่นี่เขามีการตรวจด้วยวิธีสวอปนะคะหรือว่าเก็บตัวอย่างเชื้อจากด้านหลังโพรงจมูกหรือว่าลำคอคือเป็นการเก็บเชื้อด้วยการด้วยก้านยาวๆแบบนี้แหละค่ะคุณผู้ชมปรากฏว่าเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นเมื่อผู้ที่ถูกตรวจพยายามทำร้ายเจ้าหน้าที่แบบนี้นะคะให้คุณผู้ชมไปดูคลิปวิดีโอกันสักหน่อยค่ะเห็นแบบนี้ค่ะเป็นคลิปวิดีโอที่ถูกแชร์บนแอปพลิเคชัน TikTok พร้อมกับข้อความระบุว่าสงสารหมออันตรายกว่าโควิดอีกนะถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้คือเราดูนะคะเราก็ยังเห็นใจเจ้าหน้าที่นะแต่คุณผู้ชมอย่าเพิ่งตัดสินใจให้ฟังก่อนนะคะว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงโดยคนแรกค่ะเราจะเห็นว่าเจ้าหน้าที่พยายามอธิบายและขอให้อยู่นิ่งเมื่อทำการสวอปซึ่งชายคนแรกเนี่ยเขาก็พยายามเบี่ยงหน้าหนีนะคะแต่ก็ผ่านไปได้โดยดีต่อมาคุณผู้ชมคะต่อมาเป็นชายคนที่2ก็มีการพูดกันเป็นภาษาท้องถิ่นและเมื่อสวอปไปแล้วซึ่งแน่นอนว่าใครที่เคยสวอปจะรู้ว่ามีอาการเจ็บอาการแสบเพราะว่าต้องเก็บเชื้อให้ลึกตามขั้นตอนชายคนดังกล่าวไม่พอใจค่ะแล้วเหวี่ยงมือคล้ายจะทำร้ายเจ้าหน้าที่แบบนี้จังหวะนี้เลยนะคะคุณผู้ชมตอนที่พยายามที่จะสวอปอะค่ะแล้วตัวเองเจ็บคันๆปั๊บเนี่ยก็เลยแบบอ่ะเหวี่ยงมือเลยใส่เจ้าหน้าที่ส่วนหญิงคนสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมรายสุดท้ายอยากให้คุณผู้ชมเห็นนะคะตามที่เห็นเลยเมื่อสักครู่นี้หลังจากที่เจ้าหน้าที่สวอปแล้วอ่ะโยนเก้าอี้เลยค่ะทุ่มใส่เจ้าหน้าที่เลยนะคะต้องบอกว่าเคราะห์ดีที่เจ้าหน้าที่หลบได้ทัน
หลังคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตต่างเข้ามาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่พร้อมชื่นชมด้วยนะคะว่าทั้งความนิ่งและความใจเย็นต้องชื่นชมจริงๆต่อมามีคำชี้แจงจากเจ้าของโพสต์นะคะบอกว่าผู้ที่ถูกสวอปเพื่อหาเชื้อโควิด-19 เป็นผู้ป่วยจิตเวชนะคะคุณผู้ชมจะอยู่แห่งไหนอยู่ใกล้อยู่ไกลจนสุดขอบฟ้าเป็นกำลังใจให้คุณเป็นกำลังใจให้เธอเป็นสิ่งเสมอมาครับขอมอบกำลังใจนะครับคลิปนี้นะครับสะท้อนให้เห็นเลยนะครับว่าแม้ว่าจะเป็นภาระที่หนักอึ้งแค่ไหนก็ตามแต่เมื่อส่วนกลางร้องขอกำลังเสริมบุคลากรทางการแพทย์ในหลายจังหวัดก็ยินดีอาสานะครับซึ่งบุคลากรที่ได้รับเสียงเพลงแบบนี้เป็นกำลังใจให้เนี่ยก็เป็นบุคลากรของโรงพยาบาลอุทัยธานี8คนครับที่จะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของเขตตรวจสุขภาพที่3ไปดูงานผู้ติดเชื้อที่โรงพยาบาลบุษราคัมในพื้นที่นนทบุรีนะครับทั้งหมดจะเป็นกำลังสมทบครับเนื่องจากขณะนี้ผู้ป่วยในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ในพื้นที่ปริมณฑลเนี่ยที่ต้องไปใช้โรงพยาบาลบุษราคัมที่เมืองทองธานีเนี่ยก็มีจำนวนมากพอสมควรนะครับเลยต้องส่งกำลังเข้ามาช่วยเสริมในส่วนกลางนี้นะครับก็มีเสียงเพลงเป็นกำลังใจให้กับทั้ง8ท่านนี้นะครับนี่ฮะบุคลากรด่านหน้าของเรานะครับที่จะมาช่วยทัพทางการแพทย์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลที่โรงพยาบาลบุษราคัมนี้เพิ่มเตียงอีกด้วยนะฮะครับล่าสุดเนี่ยได้รับการยืนยันแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีการขยายพื้นที่ไปทีนี้เนี่ยนอกจากในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วเนี่ยก็มีอีกหนึ่งมาตรการหนึ่งนโยบายว่ามีการส่งผู้ป่วยกลับไปที่บ้านเกิดหรือว่าภูมิลำเนาเพื่อไปรับการรักษากันตอนนี้ปัญหาเรื่องของเตียงอาจจะไม่พอเนี่ยก็ส่งผลกระทบไม่ใช่แค่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลละตอนนี้ในจังหวัดต่างๆหลายจังหวัดก็เริ่มมีปัญหาเช่นเดียวกันเริ่มมีสัญญาณแล้วอย่างเช่นที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานะครับตอนนี้กำลังวิกฤตครับเพราะว่าเหลือเตียงที่จะรองรับผู้ป่วยโควิด-19 เนี่ยเพียง18เตียงเท่านั้นครับตอนนี้เหลือเพียง18เตียงเท่านั้นหลังจากที่ผู้ติดเชื้อในพื้นที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องครับขณะที่จังหวัดเองมีนโยบายรับชาวโคราชที่ติดเชื้อเนี่ยกลับไปรักษาตัวยังบ้านเกิดก็คือกลับไปรักษาตัวที่โคราชเท่ากับว่าจำนวนผู้ติดเชื้อก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นนายแพทย์เจตบุญยวงศ์วิโรจน์ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาท่านเปิดเผยนะครับบอกว่าในช่วง3วันที่ผ่านมามีผู้ป่วยโควิดเนี่ยมาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเพิ่มขึ้นมีมาจากหลายพื้นที่ครับไม่ว่าจากกรุงเทพมหานครไม่ว่าจะสมุทรปราการหรือปทุมธานีและผู้ป่วยที่มาจากแคมป์คนงานในพื้นที่ก็มีเข้ามาเพิ่มเติมทำให้ตอนนี้ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเหลือเตียงรองรับผู้ป่วยโควิด-19 เพียงแค่18เตียงเท่านั้นครับขณะที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดก็เตรียมที่จะพิจารณาใช้พื้นที่อาคารชาติชายฮอลล์ภายในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามซึ่งถ้าหากว่าดำเนินการแล้วจะสามารถรองรับผู้ป่วยได้มากถึง200เตียงนะครับ